ช่นนี้ขึ้นและได้ตัดสินใจประกาศภาวะสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อที่จะใช้อำนาจในการจัดการกับกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือการคุ้มครองอารักขาผู้นำประเทศต่างๆให้สามารถที่จะเดินทางกลับสู่ประเทศของแต่ละท่านได้โดยปลอดภัยภารกิจของรัฐบาลในการดูแลคุ้มครองอารักขาท่านผู้นำประเทศต่างๆก็เป็นอันสิ้นสุดลงหลังจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็คงจะได้พิจารณาที่จะยกเลิกสภาวะการฉุกเฉินต่อไป To summarize, the idea is not to have the impact to the tourist industry that we have in this regard. The governorsAnd the local officer have been working with the local business establishment here to prevent the full impact to their business.